วงสุดท้ายติดตามกีฬาในประเทศกันบ้างนะครับเรามีผลการแข่งขันโปโลมาฝากกันครับเป็นรายการ Kings Cup ด้วยนะครับติดตามในช่วงของ Thai Today ครับทีมที่คว้าแชมป์ได้อีกสมัยในปีนี้ก็คือทีม Kings Power อีกแล้วนะครับโดยที่ทีม Power ลงแข่งรายการนี้ในฐานะแชมป์8สมัยก็ยังคงความยอดเยี่ยมได้อีกครั้งเป็นฝ่ายเอาชนะทีมอามีบ้าบรูไนไปได้หมุดวิดครับ13ต่อ12คะแนนในการขันรายการขี่ม้าโปโล Kings ครับประจำปี2015แล้วก็ทำให้รวมตอนนี้ King Powers ได้แชมป์ไปครองถึง9สมัยครับการแข่งขันจัดขึ้นที่สนาม VR Sport Club ครับเมื่อวันเสาร์ที่24มกราคมที่ผ่านมางานนี้ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกกำธลสินทวานนท์องคมนตรีเป็นประธานในนัดชิงชนะเลิศครับซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างแชมป์เก่า8สมัย King Power ของไทยพบกับทีมอามีบ้าจากบรูไนเกมนี้ครับทีม King Power ส่ง2พี่น้องอภิเชษอัยวัฒน์ศรีวัฒนะประภาแล้วก็มีนักโปโลมืออาชีพเจ้าของแฮนดิแคป10โกลนะก็คือกอนซาโลเพเรสแล้วก็มาคัสดีเปาล่าลงสนามส่วนทีมอามีบาบรูไนครับนำทัพโดยเจ้าชายเจฟฟรีย์โบเกียเจ้าชายคาวีโบเกียและนักโปโลมืออาชีพที่มีแฮนดิแคป8โกลก็คือฟรานเชสโกเบนซาโดนและอาเล่อาโกเช่ทีม King Power เริ่มเกมด้วยสกอร์ที่เสียเปรียบไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าทีมแชมป์เก่านั้นมีแฮนดิแคปสูงกว่าทีมอามีบ้าโปโลอยู่4โกครับหรือว่า4ประตูนั่นเองก็ทำให้ต้องไปต่อแต้มให้ทีมอามีบ้า4คะแนน King Power จึงต้องพยายามเร่งเกมบุกเพื่อทำแต้มตีเสมอให้ได้ก่อนที่จะมานำในชักก้าที่3อยู่ที่8ต่อ7คะแนนครับจากนั้นทั้ง2ทีมผลัดกันขึ้นนำจนในชักก้าสุดท้ายครับเป็นทีม King Power ได้ลูกจุดโทษระยะ30หลาแล้วก็ทำให้ทีมออกนำ13ต่อ12คะแนนพร้อมกับรักษาสกอร์ไว้ได้จนจบการแข่งขันและเป็นฝ่ายเอาชนะคว้าแชมป์สมัยที่9ในรายการโปโลคิงส์ครับได้สำเร็จช่วงนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ของคุณกนกศักดิ์ปิ่นแสงครับนายกสมาคมขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทยมาฝากกันครับเป็นที่น่าพอใจมากนะครับเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากโดยเฉพาะทีมที่มาร่วมการแข่งขันเนี่ยจะเห็นว่ามีเข้ามาจาก5ประเทศ6ทีมนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนโดยเฉพาะคนผู้ชมเนี่ยก็มากขึ้นกว่าปีแล้วเยอะทีเดียวนะครับก็ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนของแฟนกีฬาขี่ม้าโปโลนะครับหลังจากนี้เราจะมีการแข่งขันเราเรียกว่า Ambassador Cup ซึ่งจะเล็กลงมาหน่อยนะฮะอาจจะเป็นช่วงประมาณก่อนเดือนเมษาแต่ว่าปีหน้าเนี่ยได้มีการพูดคุยกันไว้นะว่าเราจะจัดประมาณ2อาทิตย์เลยทัวร์นาเมนต์เนี่ย2อาทิตย์จะมีทั้งหมดประมาณ10ประเทศเข้ามาคือปีนี้เรามี5ประเทศ6ทีมปีหน้าเราจะมี10ประเทศแต่จัด2อาทิตย์ในช่วงท้ายรายการนะครับเราไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาทาง True Chance ในช่วงของ True Sport Today กันครับวันนี้ก็มีสัญญาให้ดู2คู่นะครับคู่ที่1และที่3ครับเอมโปลีเจออูดิเนเซ่นาโปลีเจอเจนัวครับทาง True Sport 1และ True Sport HD 3ครับส่วนลาลิก้ามี1เกมครับเกตาเฟ่เจอเซลตาบิโก้ครับที2 45 True Sport HD 2เมนิสตาเจอกับโอคลาโฮมาซิตี้ครับ8โมงเช้าวันพรุ่งนี้ทาง NBA TV ครับในบาสเกตบอล NBA Regular Season ครับติดตามรายการเราเพิ่มเติมแล้วก็พร้อมกับโปรแกรมสดจาก True Sport ได้ผ่าน facebook.com/sptoday หรือว่าเสิร์ชหาคำว่า Sport Today แล้วเข้าไปกดไลค์ติดตามมาได้เลยนะครับวันนี้เราปิดท้ายครับเวอร์โมชั่นของเราให้ไปดูคลิปนักแม่นธนูครับเป็นความแม่นยำในการยิงธนูของลัสแอนเดอร์สันนักยิงธนูชื่อดังว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับครับวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการนะครับพรุ่งนี้เราเจอกัน2ช่วงนะครับตอนเที่ยงแล้วก็1ทุ่มครึ่งครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ